ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องอยากให้ถูกใจคนกินโจทย์คือหมูกรอบนะผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มอะไรเจ้ยิ้มอะไรยังปื้มปิ่มกับชัยชนะไม่หายมันก็หอมหวานวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันด้วยโจทย์ที่เป็นเมนูที่ทำจากหมูกรอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำหมูกรอบดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่าแฟร์ไงวัตถุดิบเหมือนกันหั่นเท่ากันส่วนคล้ายๆกันไม่โจทย์มาเหมือนเดิมเป่ายิงฉุบแพ้เอาเศษไปแพ้เอาเศษไปมาหนึ่งสองสามเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูหมูกรอบของทั้งสองคนจะเป็นยังไงมันจะแพ้ก็แค่เป่ายิงฉุบแล้ววะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำหมูกรอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาครับดวงไม่ดีเลยวันนี้ฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือผสมในความเผ็ดร้อนมาสู้กับเมนูพาสต้าฟิวชั่นอย่างสปาเกตตี้ผัดหมูกรอบของคุณนานาอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ไปเตรียมหมู3ชั้นนะชิ้นโปรดมันเยอะมันน้อยแล้วแต่ชอบเลยก่อนอื่นเราต้องเอาหมูไปต้มก่อนนะครับก็จะมีการใส่เกลือนะฮะแล้วก็ดอกโป๊ยกั๊กโป๊ยกั๊กนี่คือมันจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยคืออย่างน้อยมันเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลของเรื่องรสชาติโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยอย่าถามดีกว่าครับถามว่าคนปังฉุบแพ้จะได้กี่ขีดบางทีขีดอาจจะเยอะไปจะได้กี่สิบกรัมอันนี้คือช่วงเอาคืนของคุณเท็ดดี้หรือเปล่าครับเนี่ยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้แซลมอนไปแค่เศษเสี้ยวของชิ้นขอกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยก็ต้มจนกระทั่งเนื้อหมูสุกจากนั้นเนี่ยนะเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอามาผึ่งเจาะก่อนเจาะก่อนทาน้ำมันชูแล้วค่อยตากแดดแล้วก็เอากลับมาทอดเมนูแห่งชัยชนะในวันนี้ก็คือหมูกรอบผัดพริกเกลือราดข้าวไข่ดาวลาวาว้นเวอร์ชื่ออ่ะเจ้ระหว่างนี้เจ้ทอดหมูกรอบก่อนละกันแล้วเรามาเตรียมเครื่องที่จะใช้ทำหมูพริกเกลือนะฮะกรอบคั่วพริกเกลือเมื่อกี้พูดชื่อผิดคั่วพริกเกลือนะฮะแน่นอนต้องมีเกลือไม่ทราบว่าคุณเท็ดดี้คุยกับใครเหรอครับในสตูนี่เงียบกริบเลยเนี่ยบอกแล้วว่าหลับตาทำยังได้เลยเมนูนี้เราก็หลับตาทำได้เอาแบบสับหยาบๆนะฮะไม่อยากละเอียดมากดูเมนูนี้มั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากมั่นใจจริงๆอยากได้กรรมการ4คนเลยเห็นคุณเท็ดดี้มั่นใจกับเมนูนี้ขนาดนี้ได้สูตรมาจากใครครับเมนูนี้มันสูตรที่ผมคิดเองแล้วดีนะป้าช่วยคิดป้าจะมาอะไรป้าช่วงนี้งานก็เยอะสุขภาพอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าป้าไม่แข็งแรงเหรอป้าดูแลสุขภาพอยู่ตอนนี้ออกกำลังกายลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าเขามาประชันด้วยนะจำไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะผอมลงไปเยอะเลยสิเนี่ยได้1คะแนนละแต่คะแนนจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้ทำให้ชนะการแข่งขันได้นะครับต้องไปคะแนนจากกรรมการต่างหากล่ะคือเราทำอาหารเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องอยากให้ถูกใจคนกินความจริงแล้วรสชาติอาหารต้องมีมาตรฐานใครกินก็ต้องอร่อยอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณนานานะขอแค่นี้ครับโอ้มีน้อยใจ
แต่ถึงยังไงคุณเท็ดดี้ก็เคยชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วนะครับอย่าให้คำพูดของใครมาทำให้เราหวั่นไหวไปได้สู้ๆครับเท็ดดี้ใช้3ล็อกเนาะได้จ้ะนานา2ล็อกเลเยอร์ของหมูกรอบเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยครับเสียงความกรอบนี่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเราจะทอดไข่แล้วยังมาเทน้ำมันให้เราด้วยเป็นศัตรูที่น่ารักจริงๆเปลือกไก่ที่แฝงไปด้วยแคลเซียมน้ำมันที่เหมาะกับการทอดไข่ดาวนี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่บอกเหมือนคุณเท็ดดี้จะเริ่มเรียนแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้เรียนทุกวันนะครับน้ำมันที่เหมาะสำหรับการทอดคือน้ำมันปาล์มฮะเพราะว่าจุดเดือดของมันเนี่ยจะต่ำกว่ามันทำให้ทอดได้นานๆน้ำมันไม่เสียของก็จะได้กรอบอร่อยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนานๆทีจะได้คำตอบจริงจังจากคุณเท็ดดี้นะครับเนี่ยเล่นเอาผมนี่ตกใจเลยหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะทอดไข่แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาน้ำมันออกนิดนึงตอนนี้เราก็จะทำการทำให้หมูกรอบของเรากรอบแบบจริงจังทุกมุมทุกอนูนะฮะกลิ่นของหมูกรอบนี่นะครับพอโดนน้ำมันแล้วมันช่างหอมมากเลยและตอนนี้ลงไปแล้วนะครับกระเทียมตามด้วยพริกขี้หนูสวนที่เพิ่งเด็ดมาจากต้นใหม่ๆเลยอยากจะบอกว่าพอทุกอย่างลงไปอยู่รวมกันแล้วกลิ่นตลบอบอวลมากเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นกลิ่นของความอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าเจ๊จะอยู่เฉยๆก็ช่วยทำตัวมีประโยชน์หน่อยเอาอะไรบ้างนะครับขอช้อนเล็กคันหนึ่งฮะปรุงรสนะครับเกลือโอเคอ้าวอร่อยไม่อร่อยก็เราทำนี่เราคุมอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วครับคุณเท็ดดี้เอ้ยโอ้โหใส่เยอะไปน้ำตาลน่ะเติมอะไรกันอ๋อกระเทียมเจียว เรียบร้อยนะฮะนี่เรามีทั้งกระเทียมสับและกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันทอดหมูจนหนังกรอบแต่ข้างในยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูไว้ได้อย่างดีและความเผ็ดร้อนที่ใส่ลงไปแบบไม่ยั้งจะทำให้เมนูนี้คว้าแชมป์ได้หรือไม่โจทย์คือหมูกรอบนะปลาเค็มมาได้ไงอ่ะโปรตีนชนิดอื่นมาได้ไงอ่ะถ้าคุณเอาเส้นมาคลุกนู่นคลุกนี่มีปลาเค็มผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะไม่หรอกเราต้องสังเกตเห็นว่าเวลาต้มเส้นน้ำต้องเดือดเดือดแบบนี้ถือว่าดีใส่เกลือลงไปต้องการน้ำเดือดแบบนี้เพื่อที่ว่าน้ำจะได้เป็นวงแล้วก็ไม่ทำให้เส้นติดกันเวลาทำเส้นสำหรับคนกิน1คนก็ประมาณ1หัวแม่โป้งเส้นดิบแล้วคนแบบเนี้ยก็หัวแม่โป้ง2อันใส่เส้นลงไปรอเส้นยุบแล้วก็ค่อยคนระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะที่นี่เฝ้าเส้นให้เราได้ใช่ไหมเฝ้าเส้นโอเคระหว่างรอนี่คือยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะหั่นมะกอกนะคะเราใส่มะกอกไปด้วยเพิ่มรสชาติเราอยากให้มันมีรสเค็มปลาแลมหน่อยนะเราใส่มะกอกนิดนึงมะกอกนี่มันมะกอกอะไรครับมีพันธุ์พิเศษไหมฮะพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาขายเป็นขวดๆอ่ะโอเคนะอร่อยดีโอเคของเราอ่ะมันรสชาติซับซ่านนะถ้าเจ้มาจืดๆอะไรนี้แพ้ไม่รู้ตัวนะอันนี้แพ้ไม่รู้ตัวเลยนะนี่มีการของขวัญฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าทางคุณเท็ดดี้จะมั่นใจมากแต่เหมือนคุณนานาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับประมาณไหนอะไรยังไงอ่ะเส้นเอาอาเดนเชอาเดนเชโอเคนี่คือใกล้แล้วนะใกล้แล้วหรอยางมั้งน่าจะ7นาทีได้แล้วเราก็ใส่พระเค็มตกลงนี่คือโจทย์คือหมูกรอบนะปลาเค็มมาได้ไงอ่ะโปรตีนชนิดอื่นมาได้ไงอ่ะเขาไม่ได้ห้ามนี่คุณเท็ดดี้เห็นปลาเค็มแล้วรู้สึกหวั่นไหวเหรอครับใช่ครับผมแพ้กลิ่นหมายถึงปลาเค็มทอดจริงๆนะคือเป็นเมนูที่ชื่นชอบอะไรอันนี้บอกก่อนโจทย์เราเป็นหมูกรอบเราก็เลยคิดว่าไหนๆมันก็เป็นหมูกรอบแล้วเราอยากได้กากหมูเจียวใส่ลงไปโอเคตักเลยไปพักตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เส้นได้แล้วนะครับ
เราจะใส่กระเทียมนะคะลงไปและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับเอาเจดี้ย้ายมาเตานี้ไหมปกติจะป้าจะผัดเตานี้อ่ะเปล่าเจดี้อ๋อเราปิดเจดี้ปิดอ๋อเราขอโทษทุกคนก็คงรู้นะคะว่าเขาต้องการทำอะไรกับเราเราเนี่ยมันกระทะมันไม่นำย้ายเตาผัดไหมเอาแล้วไงแผนการชั่วร้ายของคุณเท็ดดี้นี่น่ากลัวจริงๆเลยครับแต่จริงๆปกติเขาใช้เตาซ้ายไงอันนี้เราบอกจริงใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เราใส่ปลาเค็มไปนิดนึงเราไม่ปรุงรสเกลือเลยเราอยากได้ความเค็มจากปลาเค็มแล้วถ้าบอกว่ามันจืดไปก็อย่ามาโทษนะมันคิดไว้แล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหมีการแนะนำกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรในใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนคุณนานาจะไม่สนใจอะไรมีสมาธิมากเลยครับกลิ่นปลาเค็มคลุ้งมากตามด้วยหมูกรอบที่เป็นวัตถุดิบหลักครับเราจะปรุงรสนะคะมีเกลือมีผงปรุงรสนานาใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งเราจะใส่โหระพาสับกับผักชีสับลงไปโอ้คุณเท็ดดี้ครับชิมครับแค่ชิมเส้นมันยาวผมไม่อยากตัดคนกินก็ถือต้องกินเส้นให้หมดเส้นเป็นยังไงครับเป็นไงครับผมก็จะไม่พูดนะว่ามันอะไรยังไงแต่ก็พูดตรงๆว่าเราแข่งกันที่หมูกรอบถ้าคุณเอาเส้นมาคลุกนู่นคลุกนี่มีปลาเค็มผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะโอ้โหสปาเกตตี้หมูกรอบผัดพริกเกลือน่ากินมากเลยครับกลิ่นปลาเค็มที่คลุกเคล้ากับหมูกรอบหอมมากเลยครับยิ่งโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดยิ่งน่ากินไม่ต้องชิมผมก็ว่าชนะแล้วล่ะเนี่ยแน่นอนไม่ได้กรอบครับเสียงฟันผมแตกยังดีนะครับที่เป็นฟันปลอมล้วนการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูหมูกรอบของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือกับสปาเกตตี้ผัดหมูกรอบไปลุ้นกันได้เลยเส้นสุกกำลังดีนี่สินะที่เขาเรียกว่าคาราเต้เขาเรียกว่าอัลเดนเต้เอาเลยหากินเพิ่มดีกว่าคิดซะว่าเป็นค่าตัวขออนุญาตนะครับอันนี้ขอกินอีกทีพอดีรสชาติยังไม่ชัดหรือยังไม่อิ่มฮะกรอบไม่ได้กรอบครับเสียงฟันผมแตกยังดีนะครับที่เป็นฟันปลอมล้วนของคุณนานานี่แบบว่าถ้าได้กินเยอะกว่านี้ก็คงจะอิ่มนะครับส่วนของคุณเท็ดดี้เนี่ยถ้าไม่รวมรสชาติฟันผมเมื่อกี้ก็อร่อยดีครับแหมที่นี่เขามีอะไรกันอีกแล้วเนี่ยนะวันนี้มีอะไรกินได้บ้างแค่ผักจนเบื่อแล้วเราอย่ามีเรื่องกับเขาเลยเท็ดดี้เป็นความคิดที่ดีนะตามสบายเลยนะครับต้องงั้นเสียพ่อหนุ่มแทนพี่เลยพี่รสชาติดีนะขออีกทียังไม่ชัดใช้ได้อีกจานก็น่าอร่อยนะขอลองหน่อยก็อร่อยนะจะสู้ผักใบเขียวผมไม่ได้หรอกอันนี้อะไรอ่ะขอคอมเมนต์ดิกินแล้วระวังเคลิ้มนะครับไม่แตงโมเหรอไม่รู้ครับกินแล้วมันจะลอยลอยอร่อยไหมอ่ะ very goodที่ชิมไปอันนี้เนี่ยกลิ่นเหมือนสมุนไพรที่บ้านผมเลยครับแต่แปลกอันนี้กินแล้วลอยไม่ได้เหมือนที่บ้านส่วนอันนี้นี่กินแล้วมันเค็มๆยังไงไม่รู้เกลือเยอะไม่รู้มันไม่ได้ใส่เลยนะมาเค็มปลาเค็มติดลิ้นจากอันนี้หรือเปล่าเค็มจากทานตะวันที่กินอยู่ป่ะ
เอาไปไงอ่ะคนนั้นอ่ะพอดีสามีที่บ้านทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแถมอยู่บ้านใช้ทำอะไรก็ยากยากตอนนี้ก็ต้องพักว่าไงฮะระหว่างที่กำลังโอ้โหหมูกรอบกรอบจังเลยตอนนี้คนนี้นี่พากยากจริงๆพากไม่ดีโดนยึดเงินแน่นอนอร่อยค่ะคือเวลาคอมเมนต์อะไรเนี่ยแบบให้มันให้คนพากได้ทำงานบ้างพูดให้มันเห็นปากให้มันแบบอ่านปากได้บ้างพูดอย่างนี้นะกลับบ้านไปสวัสดีครับไม่ถึงบ้านหรอกครับแค่ออกหน้านอกสตูไปเนี่ยแหละอันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยกว่าคนที่บ้านทำให้กินเยอะเลยค่ะส่วนอันนี้เผ็ดไปหน่อยแต่ก็อร่อยกว่าที่คนภาคทำแน่นอนค่ะจะพูดทำไมล่ะโหเขาให้ชิมก็ชิมไปเอาเป็นว่าอร่อยทั้งสองจานค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยพาราดอนเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบหน้าเนี่ยจะทำอะไรก็ทำกันบ้านบ้างคือเราไม่มีทางรู้ว่ากรรมการนะฮะที่จะมาชิมเป็นใครอันนี้เราถึงบอกไงอยากให้รสชาติออกมาเป็นกลางที่สุดเพื่อให้ทุกคนสามารถกินแล้วอร่อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมนูมันมีความหลากหลายนะฮะใครที่มาดูก็โอเคชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเราว่าอร่อยทั้งสองเมนูแล้วก็ขอให้ได้ลงมือทำกันเถอะเพราะว่าเรามั่นใจว่าทำกับข้าวกินเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างราคาประหยัดกว่าที่สำคัญของคุณภาพมากกว่าแล้วก็กิจกรรมในครัวมันก็จะสนุกนะฮะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตะนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นทางช่อง9 Mcot HD ครับสวัสดีครับก็เป็นกูรูด้านการกินใช่ครับจากน้ำหนักตัวนะครับเพียงแค่อ๋อที่อย่าเล่นเขาเราสองคนใหญ่กว่าเขาตอนนี้ครับผมเชิญครับเอาไปเปลี่ยนช่องก่อนไปช่องก่อนอ๋อเอาพากดีๆนะเขายังไม่รู้ตัวเอาไปไงอ่ะคนนั้นน่ะคุณเท็ดดี้อย่าบังฮะ